คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องยืนมั่นผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณมาตีวินเลียมส์มาตินจากเทนเนสซีสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ13ถึงข้อ29พระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ13ถึงข้อ29มีเนื้อความดังต่อไปนี้จงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิตและพวกที่หาพบก็มีน้อยท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะแต่ภายในนั้นร้ายกาจเหมือนหมาป่าพวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือและผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนามหรือต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟเพราะฉะนั้นพวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวกเขาไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่เมื่อพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วฝูงชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาอย่างผู้มีสิทธิอำนาจ
ไม่เหมือนบรรดาธรรมาจารย์ของพวกเขาคุณผู้ฟังครับและผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ24ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ24มีเนื้อความดังนี้ครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องยืนมั่นซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้หลังจากสุขภาพของคุณพ่อเสื่อมลงมาหลายปีต่อมาท่านก็เสียชีวิตจากไปโดยไม่คาดคิดมาก่อนดิฉันรู้สึกราวกับว่าแผ่นดินใต้ฝ่าเท้าโคลงเคลงไปมาดูเหมือนว่าไม่ได้ยืนอยู่อย่างมั่นคงบนพื้นที่ราบเรียบพิธีศพจัดที่คริสตจักรที่คุณพ่อได้ไปนมัสการตลอดชีวิตของท่านซึ่งก็เป็นคริสตจักรเดียวกันกับที่คุณพ่อและคุณแม่ได้เลี้ยงลูก4คนของท่านจนเติบใหญ่ที่นั่นเมื่อได้เข้าไปในอาคารโบสถ์ที่คุ้นเคยหลังนั้นดิฉันจำได้ว่าเมื่อหลายทศวรรษก่อนโน้นคุณพ่อเคยช่วยขนย้ายดินกองพเนินออกไปเพื่อที่จะให้พื้นดินบริเวณนั้นมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ช่วยกันปรับระดับเพื่อจะขยายพื้นที่ของอาคารโบสถ์ความคิดนี้ช่วยให้ดิฉันกลับมายืนด้วยความเชื่อมั่นได้ว่าแผ่นดินที่ดิฉันยืนอยู่นี้มั่นคงและแข็งแรงความทรงจำอื่นๆตอนเป็นเด็กได้ผุดขึ้นในความคิดเต็มไปหมดอย่างเช่นภาพของคุณพ่อที่ท่านอ่านพระคัมภีร์ของท่านภาพที่ท่านคอยฟังคอยถามปัญหาทุกสุขต่างๆและก็คอยช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ขัดสนเหมือนกับคำอุปมาเรื่องการที่ผู้ที่มีสติปัญญานั้นสร้างบ้านบนศิลาที่ทำให้เราวางใจในพระเจ้าได้ว่าเมื่อเราได้วางรากฐานชีวิตของเราไว้บนศิลาของพระเจ้าเราจะพบความชูใจและความมั่นคงทำให้ความเชื่อของเรายืนหยัดอยู่ได้เมื่อในช่วงที่ชีวิตของเรากำลังถูกท้าทายด้วยคลื่นพายุของปัญหาคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอทรงเสริมความเชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เข้มแข็งและวางใจและอาศัยอยู่ในความรักของพระองค์ในช่วงระหว่างเวลาที่มีความทุกข์หนักใจทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่เศร้าโศกเสียใจเพราะพ่อแม่เสียชีวิตข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าคำพูดและการกระทำของข้าพเจ้ามีอะไรบ้างที่บอกให้รู้ว่าข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องยืนมั่นคุณผู้ฟังครับหวังว่าคำพยานชีวิตที่ผู้เขียนบทภาวนาธรรมในวันนี้ได้แบ่งปันถึงความทุกข์ยากลำบากใจในช่วงเวลาที่ท่านต้องเผชิญกับ
ความเศร้าโศกเสียใจที่คุณพ่อของท่านได้เสียชีวิตจากไปแต่ว่าท่านมีพระคำของพระเจ้าที่ช่วยชูจิตชูใจท่านและแบบอย่างชีวิตภาพเก่าๆที่คุณพ่อของท่านเคยเข้มแข็งเอาจริงเอาจังปรนิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรในชุมชนภาพเก่าๆที่คุณพ่อได้กระทำนั้นได้ผุดขึ้นมาในชีวิตของท่านทำให้ท่านได้รื้อฟื้นและมีความมั่นใจว่าแท้ที่จริงท่านได้มีชีวิตอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อที่คุณพ่อของท่านได้วางแบบอย่างเอาไว้ท่านจึงมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตต่อสู้กับช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจนั้นผ่านพ้นไปได้คุณผู้ฟังครับเราก็เช่นเดียวกันในยามที่เรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีพระเจ้าถ้าเราไม่เคยเห็นคำพยานชีวิตถ้าไม่มีประสบการณ์อะไรหรือไม่มีพระคำของพระเจ้าในชีวิตของเราเราก็คงจะลอยเคว้งคว้างเท้งเต้งไม่รู้จะไปทางไหนแต่เมื่อใดก็ตามเรามีพระคำของพระเจ้าสิ่งนั้นจะช่วยฉุดเราให้กลับคืนมาสู่ความมั่นคงในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าทางหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์ที่คริสตจักรของเราได้ดำเนินพันธกิจอยู่นี้เราได้วางรากฐานความรักความเชื่อกำลังใจบนพื้นฐานแห่งพระคำของพระเจ้าให้กับเด็กๆในโครงการของเราทุกวันเราได้อ่านพระคัมภีร์ฝึกเขาให้อธิษฐานฝึกเขาให้ท่องจำข้อพระคัมภีร์และปรนิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเด็กๆได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ต่อไปในอนาคตเขาจะมีกำลังในการเผชิญกับวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาได้ครับหากว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะมีส่วนสนับสนุนพันธกิจนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดในการที่จะสนับสนุนได้ในตอนท้ายของบทภาวนาธรรมนี้นะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับฉันไม่รู้พรุ่งนี้เป็นอย่างไรฉันอยู่ไปเพียงแต่ละวันแสงสุริมีหรือไม่สำคัญอาจแปรพันฟ้าเป็นสีดำยังไรไม่นำพาฉันศรัทธาพระตรัสถึงธรรม
ฉันไม่รู้พรุ่งนี้เป็นอย่างไรอาจนำไปถึงความยากจนแต่ฉันหนึ่งครองฟ้าและสากลก็คือคนฉันเดินเคียงข้างบนทางที่ฉันเดินตามท่านไปล้วนผ่านแล้ว